ผมก็ได้นำเพื่อนข้าราชการตำรวจผู้ร่วมรบในพื้นที่ในสนามที่ถือว่าเป็นวีรบุรุษในภาคใต้มาร่วมเพื่อได้รับทราบได้เห็นบรรยากาศความอบอุ่นเขายังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนด้านขวานทองของไทยเขายังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อยู่เขาจะได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปบอกกับเพื่อนข้าราชการตำรวจที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ว่ายังมีหลายท่านหลายสมาคมหลายองค์กรยังโบหาอาทรแล้วก็อยากระลึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสพัทยาสงขลาเป็นพื้นที่การรบครับผมยืนยันเป็นพื้นที่การรบอยู่ในสถานการณ์สงครามครับเป็นย่านอันตรายที่สามารถที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสแต่พี่น้องข้าราชการตำรวจทหารและฝ่ายต่างๆยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการแก้ไขปัญหาจากหลังปีใหม่มานี้ท่านจะได้รับทราบจากสื่อสารมวลชนสถานการณ์เริ่มลุกหนักขึ้นอีกครั้งเราสูญเสียเพื่อนข้าราชการตำรวจเพื่อนทหารอาสาสมัครพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมแม้กระทั่งพระสงฆ์พระเจ้าก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำให้เพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจที่จะย่อท้อในการปฏิบัติหน้าที่เขายังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายครับยังมีครอบครัวข้าราชการตำรวจอย่างที่พี่ธีรเดชบอกที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเกิดขึ้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ส่งต่อไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผลกระทบและผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ว่าพวกท่านจะไม่เคยทิ้งพวกเขาซึ่งเป็นวีรบุรุษของเราจึงขอให้พวกท่านผู้เกียรติได้ตบมือให้กับวีรบุรุษของเราในขณะนี้ฝันคืนหน้าการรบไม่มีตัวตนครับผมทำงานในพื้นที่มากว่า15ปีผมทราบดีฝันคืนหน้าการรบไม่มีตัวตนถ้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝันดีการปฏิบัติหน้าที่เต็มประสิทธิภาพเต็มกำลังไม่กลัวตายพูดง่ายๆไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้จะส่งต่อไปถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักประกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเดี๋ยวมีพวกเราที่จะคอยช่วยดูช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเขาผมได้ไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุกโรงพยาบาลผมต้องไปให้กำลังใจเขาไปบอกเขาสิ่งที่เราคุยกันเสมอคือนักรบย่อมมีบาดแผลเป็นนักรบในสนามต้องมีบาดแผลครับและบาดแผลนี้เป็นบาดแผลที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกในวีรกรรมที่เขาได้กระทำต่อชาติบ้านเมืองให้ทุกคนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นได้เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีกำลังใจและผู้นี้ก็ยังคงลงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปท้ายที่สุดนี้ต้องขอกราบขอบคุณพี่ธเดชพี่วสันต์และตัวคณะทำงานเราจะเป็นสะพานบุญครับนำบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมมาทำในวันนี้ทั้งหมดส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในตัวเขาและครอบครัวให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ได้ใช้คำว่าบรรเทาให้เขายังมีชีวิตอยู่ได้ในคุณภาพชีวิตในส่วนหนึ่งเพราะนั้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็ขอให้น้อมนำกลับไปสู่ท่านทั้งหลายที่จะร่วมกันทำในวันนี้เป็นร้อยเท่าทวีคูณให้ท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปกลับขอบคุณครับขอบคุณคุณตำรวจโทและคุณตำรวจโทนะครับ